พี่บันคะ social investment หรือว่าการลงทุนเพื่อสังคมคืออะไรคะจริงต้องบอกว่าการลงทุนเวลาทั่วไปเนี่ยจะต้องลงในบริษัทต่างๆใช่ไหมคะการลงทุนที่เป็นธุรกิจ extreme เลยก็คือเรามุ่งหวังผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินมุ่งหวังกำไรนี่การลงทุนอะไรที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไรเราก็อาจจะเรียกเชิงนี้ว่าเป็นการลงทุนเพื่อสังคมคอนเซปต์ของการลงทุนเพื่อสังคมเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าเห็นว่าโดยทั่วไปเนี่ยปกติการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยจะทำโดยภาคเขาเรียกว่า non profit หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยเงินบริจาคแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเงินบริจาคลดลงเวลามีสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจเนี่ยเงินบริจาค ก็ลดน้อยหายไปแถมไม่พ อเงินบริจาค ก้อนใหญ่ซึ่งเคยเอาไปหาดอกหาผลเช่นฝากเงินได้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็ลดลงมากเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาองค์กรการกุศลเหล่านี้ค่ะเกิดปัญหาก็ไม่สามารถที่จะอาจจะมีปัญหาในการอยู่รอดในอนาคตได้กลไกภาครัฐก็ไปไม่ถึงก็มีกลุ่มคนคิดขึ้นมาว่าถ้าเราจะอาศัยความชำนาญทางธุรกิจการจัดการบริหารธุรกิจซึ่งมีคนมีความชำนาญอย่างนี้เยอะแยะเลยแต่ไปจัดการกับองค์กรเพื่อสังคมจะเวิร์กกว่าไหมจะดีกว่าไหมก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นนะก็เป็นการลงทุนเพื่อสังคมก็คือลงทุนในกิจการหรืออาจจะเป็นลงทุนในโครงการอะไรก็ได้ที่มุ่งหวังเอาโจทย์เป็นที่ตั้งเลยนะคะโจทย์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษาเรื่องพอลูชันต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเวลาพูดถึงคำว่าลงทุนเพื่อสังคมนะคะลงทุนเนี่ยหมายถึงว่าประชาชนทั่วไปก็ลงทุนเหมือนไปซื้อหุ้นในบริษัทต่างๆได้หรือว่าจะต้องเป็นองค์กรใหญ่ๆที่จะไปลงทุนเพื่อสังคมได้คะคำถามดีมากเลยค่ะจริงๆได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเวลาจะไปลงทุนพวกนี้เขาจะไม่ทราบว่าจะมีใครมีอะไรบ้างเขาไม่มีข้อมูลพวกนี้ค่ะในต่างประเทศเนี่ยก็เลยมีการระดมเงินจากประชาชนมากขึ้นนะอาจจะผ่านกลไกต่างๆและเอาเงินนั้นเป็นเช่นเป็นกองทุนเป็นอะไรแล้วเอาเงินไปลงในโครงการเพื่อสังคมต่างๆเหล่านั้นในไทยเนี่ยยังไม่มีอย่างนี้ทีเดียวนะคะเพราะว่ายังติดปัญหาเรื่องโครงสร้างการระดมเงินจากประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.แต่องค์กรต่างๆตอนนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังเอาพูดถึงองค์กรธุรกิจเขาจะมีกำลังแล้วเขาจะทำของเขาเองค่ะเช่นเขาอาจจะไปทำโครงการบางคนก็จะปนกันเรียกเรื่องของ CSR นะคะว่าอันนี้เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเอาไปทำแต่ว่าลักษณะจะแตกต่างจาก CSR นิดนึงนะคะการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็จะเน้นว่าเขาต้องอยู่รอดได้ไม่ใช่เป็นการบริจาคคือทำแล้วต้องยั่งยืนด้วยประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นในเรื่องของการลงทุนเพื่อสังคมกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่จึงยังไม่เอื้ออำนวยในการสร้างกองทุนเพื่อสังคมหรือการออกพันธบัตรการลงทุนเพื่อสังคมเพื่อระดมทุนได้เต็มรูปแบบเหมือนอย่างที่สหราชอาณาจักรทำอยู่แต่ไทยก็มีทิศทางการเริ่มต้นแนวคิดการลงทุนเพื่อสังคมที่น่าสนใจแล้วในเมืองไทยล่ะคะตอนนี้การลงทุนเพื่อสังคมเนี่ยเกิดขึ้นหรือยังคะการลงทุนเพื่อสังคมที่เป็นเพียวๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับบุคคลฮะอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นองค์กรการกุศลหรือเป็นองค์กรมูลนิธิต่างๆเขาทำเองในนามส่วนตัวค่ะแต่ยังไม่มีการระดมจากประชาชนที่เรียนเอาไว้ค่ะเพราะว่าในขั้นตอนการระดมเงินจากประชาชนเนี่ยมันจะติดเรื่องกฎหมายนะคะสมมติว่าคุณมีนารัตเป็นกิจการเพื่อสังคมแล้วอยากจะระดมทุนจากมีคนสนใจเยอะมีพี่มีเพื่อนเยอะเกิน35คนเนี่ยไม่ได้เพราะกฎหมายไทยบอกว่าถ้าจะระดมเงินจากคนอื่นเกิน35คนจะต้องไปทำการเสนอขายตราสารกับกลต.นะคะงั้นตรงนี้เรายังไม่มีเครื่องมือที่จะระดมเงินจำนวนมากแต่ว่าถ้าเป็นบริจาคเนี่ยไม่เป็นไรแต่เมืองไทยที่มีเนี่ยจะมีอีกขั้นหนึ่งก็คือเป็นการลงทุนในบริษัทซึ่งมีผลประกอบการที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช้แรงงานเด็กไม่ใช้แรงงานต่างด้าวไม่มีปัญหาในเรื่องของค้าแรงงานมนุษย์อะไรเนี่ยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าSRI socially responsible investment นะคะก็คือการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีแล้ว1กองทุนที่เห็นชัดเจนคือกองทุนคนไทยใจดีค่ะกองทุนรวมคนไทยใจดีของบลจ.บัวหลวงอันนั้นก็คือว่าลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าจะมีตะแกรงมาร่อนดูก่อนว่าในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นไหนที่เข้าขายตรงนี้บ้างแล้วกองทุนนี้ก็ไปลงทุนแล้ว
กองทุนนี้ก็มี2ขั้นนะคะอีกขั้นนึงก็คือนำเงินส่วนนึงที่เป็นเงินเหมือนกับที่ผู้ลงทุนลงมาเราจะเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการเอาส่วนนึงของค่าบริหารจัดการเนี่ยค่ะไปให้กับโครงการที่ต้องการซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่กิจการเพื่อสังคมแต่อาจจะเป็นการกุศลต่างๆเช่นขาเทียมปากแหว่งอะไรเพดานโบอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดของธนาคารกรุงเทพได้เปิดตัวกองทุนคนไทยใจดีซึ่งเป็นกองทุนที่จะระดมเงินจากนักลงทุนไปลงทุนในกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและที่สำคัญคือมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมมีธรรมาภิบาลที่ดีและร่วมต่อต้านคอร์รัปชันอย่างกองทุนคนไทยใจดีต่างยังไงจากกองทุนอื่นๆที่เราจะคุ้นเคยกันคะว่าเราลงเงินไปแล้วเนี่ยต้องได้กำไรเยอะๆนะจริงๆไม่ต่างเหมือนกันเลยอันนั้นก็ได้กำไรเหมือนกันอันนั้นก็ได้กำไรเหมือนกันค่ะค่ะแต่เพียงแต่ว่าเลือกบริษัทคือปกติลงทุนทั่วไปบริษัทไหนได้กำไรดีเราก็อยากลงภายใต้เบื้องหลังเขาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สนใจเท่าที่ควรนักลงทุนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นถ้าเขาทำกำไรได้ดีๆต่อให้เขาใช้แรงงานเด็กหรืออะไรนะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีปัญหาบริษัทดังๆที่ใช้แรงงานเด็กในจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเราบอกว่าเราไม่อยากลงก็คือผู้ลงทุนต้องเป็นคนเลือกว่าเราไม่ได้อยากลงทุนในธุรกิจที่ไม่ได้ดูแลแรงงานเด็กใช้แรงงานเด็กหรืออะไรไม่ได้ดูแลสภาพแวดล้อมเราไม่อยากลงทุนคือเราหลีกเลี่ยงที่จะลงทุนเนี่ยค่ะคนไทยใจดีจะเป็นกลุ่มนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังได้ผลตอบแทนใช่และจริงๆในโลกเนี่ยกำลังมีการพิสูจน์กันด้วยนะคะว่าบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทที่ไม่ใช้แรงงานเด็กบริษัทที่ทำธุรกิจอย่างดีๆเนี่ยเรียกว่าการลงทุนแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยดีกว่าบริษัทที่ในระยะยาวด้วยค่ะคนไทยสนใจมากยิ่งขึ้นไหมคะในการลงทุนเพื่อสังคมผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคิดว่าจริงๆคนไทยเป็นประเทศที่สนใจเรื่องของการลงทุนทางสังคมอยู่แล้วนะครับมีมาช้านานนะครับตั้งแต่ในเชิงศาสนาเราเลยการให้ทานการให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้แต่กระแสใหม่ๆที่เราเห็นเนี่ยการให้ออนไลน์อย่างในเว็บเทใจหรือเว็บอื่นๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจอย่างของเทใจรู้สึกปีแรกที่เริ่มเนี่ยระดมได้ประมาณล้านนึงไปที่หลายสิบโครงการปีที่2เนี่ยขึ้นไปเป็น3ล้านกว่านะครับก็คิดว่ามันโตพอสมควรหรือแม้แต่กรณีที่ทางปลจ.บัวหลวงเขาทำไอ้กองทุนรวมคนไทยใจดีเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาวางแผนกันไว้อาจจะแบบทำไงให้มันอยู่ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องอย่างน้อย300 400ล้านอะไรเงี้ยเปิดไปจริงๆช่วง IPO ขึ้นไป 1,800 ล้านนะครับซึ่งก็เกินความคาดหมายมากแล้วเท่าที่เขาถามพวกนักลงทุนหรือคนที่มาลงเนี่ยว่าเอ้ยทำไมยังไงเนี่ยโดยไม่ได้เป็นทางการก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือจะเป็นเกินครึ่งเนี่ยเป็นนักลงทุนรายย่อยเป็นคนธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากทำแบบนี้เพราะว่าอยากให้เงินตัวเองไปทำดีใช่เมื่อก่อนก็บอกว่าให้เงินไปทำงานไปทำให้มีเงินมากขึ้นตอนนี้คืออยากให้เงินไปทำดีแล้วสุดท้ายก็ได้เงินตัวเองกลับด้วยถูกไหมก็อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าโดยทุกตัวชีวัดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามันมีเครื่องมือที่คนเขาสามารถลงทุนได้โดยง่ายเขารู้ว่าจะไปลงทุนในอะไรหรือว่าจะไปสนับสนุนเรื่องอะไรเนี่ยเชื่อว่าคนไทยแบบโดยนิสัยเนี่ยยินดีอยู่แล้วการลงทุนเพื่อสังคมถือเป็นเครื่องมือใหม่ในการให้นะคะซึ่งน่าสนใจอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นการใช้การระดมทุนและรูปแบบธุรกิจของระบบทุนนิยมมาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมไม่ใช่เฉพาะคนลงทุนเท่านั้นที่จะได้ผลตอบแทนแต่ว่าคนที่คิดโครงการดีๆอยากจะช่วยเหลือสังคมก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินแล้วก็มีเงินทุนในการที่จะไปดำเนินการได้นะคะถึงแม้ว่าในประเทศไทยการลงทุนเพื่อสังคมอาจจะอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็ไม่น่ายากค่ะที่จะขยายตัวเติบโตต่อไปเพราะอย่างกิจการเพื่อสังคมถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสัก 4-5 ปีที่แล้วแทบไม่เป็นที่รู้จักเลยนะคะแต่มาวันนี้มีคนสนใจประกอบกิจการเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นและมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ